พาไปดูความพยายามในการแก้ปัญหาเรื่องของชิปซึ่งมีอีกหลากหลายบริษัทหลากหลายวิธีการที่พยายามจะดิ้นรนเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ติดตามในช่วงนี้ Business World นะครับสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-11เวลาเราพูดถึง AI นะคะแล้วเราได้ยินคำว่า ChatGPT หลายคนก็อาจจะคุ้นเคยในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่ามันฉลาดมากๆนะคะสามารถที่จะเขียนข้อมูลเขียนบทความให้เราล่าสุดสามารถที่จะทำวิดีโอสั้นๆได้แล้วด้วยค่ะแล้วก็บริษัททาง OpenAI ที่เป็นผู้สร้าง ChatGPT เนี่ยนะคะตอนนี้เขาก็กำลังเป็นดาวรุ่งมากๆเพราะว่าบริษัทเติบโตมากๆนะคะมีการมองเป้าหมายว่าจะมีการระดมทุนเพิ่มเติมด้วยและแน่นอนเรื่องของชิปเซมิคอนดักเตอร์ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าการพัฒนา AI การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยชิปก็จะต้องพัฒนาตามไปด้วยค่ะทำให้แซมอัลท์แมนนะคะ CEO ของ OpenAI ประกาศระดมทุนครั้งใหญ่เพื่อที่จะปรับโฉมอุตสาหกรรมชิปทั่วโลกตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตชิปเพื่อที่จะก้าวข้ามปัญหาเรื่องอุปสงค์อุปทานการผลิตชิปประมวลผล AI ที่ตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการของบรรดาบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ในขณะนี้นั่นเองนะคะในช่วงที่ผ่านมายอดขายชิปทั่วโลกคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยอยู่ที่ 527,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็น่าจะขยับเพิ่มขึ้นเป็น1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573ด้วยนะคะซึ่งก็จะมี Nvidia ซึ่งเป็นผู้ทำเงินรายใหญ่แล้วก็ควบคุมสัดส่วนรายใหญ่ในการป้อนชิปประมวลผล AI สู่ตลาดประมาณ80%แต่ว่าการฟื้นตัวของห่วงโซ่การผลิตชิปตอนนี้ไม่พอต่อดีมานด์การใช้งานโครงสร้างพื้นฐานของ AI ในปัจจุบันนั่นเองค่ะสำนักข่าว Wall Street Journal รายงานว่าทางแซมอัลแมนนะคะ CEO ของทาง OpenAI เนี่ยเขาต้องการที่จะระดมทุนมากถึง 5-7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหมหาศาลเลยนะคะถ้าคูณออกมาเป็นเงินไทยประมาณ 180-250 ล้านบาทเลยทีเดียวล้านล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะเพิ่มกำลังการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI นั่นเองเพราะอย่างที่บอกไปนะคะว่าชิปก็จะต้องฉลาดพอที่จะมีการประมวลผลแล้วก็อัปเดตตัวเองให้พอกับการล้ำหน้าของ AI ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาขาดแคลนในอุตสาหกรรมชิปเซมิคอนดักเตอร์นั่นเองนะคะก่อนหน้านี้เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ค่ะคุณผู้ชมนายอัลแมนได้โพสต์ข้อความผ่าน Twitter หรือว่า X ด้วยว่า OpenAI เชื่อว่าโลกเนี่ยตอนนี้ต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ไม่ว่าจะเป็นกำลังการประกอบชิปพลังงานศูนย์ข้อมูลต้องการมากในระดับที่ว่ากำลังวางแผนที่จะสร้างในปัจจุบันนะคะแล้วนายอัลแมนก็ยังเสริมด้วยว่าการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ขนาดใหญ่แล้วก็ supply chain ที่ยืดหยุ่นถือว่าสำคัญต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจแต่ว่าปัญหาการผลิตชิปอันนี้จะเป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของ Open AI แล้วก็ทำให้กลุ่มบริษัท AI ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการยกระดับอุตสาหกรรมชิปด้วยนะคะนั่นแปลว่าเราก็จะเห็นการระดมทุนจากหลากหลายบริษัทที่เข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมชิปมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ CEO ของ OpenAI ก็มีการเดินทางไปประเทศอื่นๆด้วยคุณผู้ชมไปตะวันออกกลางนะคะเพื่อที่จะไปพูดคุยกับทางสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์การสร้างความร่วมมือต่างๆนะคะในการตั้งโรงงานเราควรที่จะมีการตั้งโรงงานกันไหมระหว่างทาง OpenAI แล้วก็นักลงทุนผู้ผลิตชิปหรือว่าเอกชนในทางสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์นะคะแล้วยังมีการหารือกับนักลงทุนรายอื่นๆซึ่งเราก็จะต้องติดตามในช่วงเร็วๆนี้ด้วยว่า OpenAI จะมีการระดมทุนแล้วก็ไปร่วมไม้ร่วมมือในอุตสาหกรรมชิปกับใครอีกบ้างเพราะว่าล่าสุดคุณผู้ชมได้ยินแบบเบาๆมาว่านอกจากทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วนะคะก็ยังมีทางแดนพาราตะหรือว่าอินเดียด้วยซึ่งอินเดียก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านดิจิทัลไลเซชันด้าน AI สูงมากๆเดี๋ยวติดตามกันและนี่คือทั้งหมดของ Business World ค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ